การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟท์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูข้าวอบเผือกกับเผือกกรอบเย็นตาโฟไปลุ้นกันได้เลยจะเริ่มจากคุณเทดดี้ก่อนเลยนะคะโอ้โหควันร้อนนะ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 โอ้ยร้อนจริงๆด้วยพอดีคนทำไฟแรงไปหน่อยครับต้องขอโทษจริงๆของคุณเท็ดดี้นะคะก็ตัวเผือกอร่อยดีค่ะนุ่มคล้ายๆกับบะจ่างเลยค่ะที่อยู่ในหม้อดินเอ๊ะยังไงเนี่ยแต่มันอร่อยนะคะพูดจริงๆอ่ะก็ยังดีต่อของคุณนานานะคะของคุณนานานะคะก็ตัวซอสก็รสชาติเข้มข้นค่ะเขาไม่ได้ทำอะไรกับซอสเลยครับผมพูดเลยคุณเขาเปิดโลโบเทเลยเขาได้อย่างนี้เลยแต่พอกินคู่กับเผือกเนี่ยนะคะมันก็อร่อยเลยค่ะซอสโลโบเขาดีจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชิมเผือกกรอบเย็นตาโฟก่อนดีกว่าเฮ้ยนี่เรากินร้อนช้อนกลางกันทุกคนเลยนะรู้สึกภูมิใจมากใช่ๆเพราะว่าช่วงเวลาที่ไวรัสระบาดพวกเราต้องช่วยกันดูแลใช่ค่ะคือจริงๆนะเขาก็คือแค่ทำเผือกทอดแล้วเขาก็แค่เอามาจิ้มกับซอสเย็นตาโฟของโลโบ้คือแต่รอบนี้เขาแค่เอาราดลงไปบนกระทะร้อนแค่นั้นเองอ่ะซอสเย็นตาโฟโลโบ้ทำได้ขนาดนี้คือถือว่าเจ๋งมากนะไม่ใช่คือจริงๆอ่ะคือแค่คุณจะเอามาจิ้มแต่คุณแค่แบบเอามาราดเลยคุณเปลี่ยนแค่นั้นขอบคุณมากเลยมาการนี่ไล่กันเลยเขายังไม่ได้ชิมของเราเลยนี่ขนาดเราของง่ายๆมาทำเนี่ยยังดูน่าทานขนาดนี้ ตายอย่างสงบศพสีชมพูแต่หนูขอชิมคุณดีๆก่อนละกันนะหาเผือกให้เจอก่อนนะหาเผือกให้เจอก่อนหอมยังงามรสชาติความนุ่มนวลแล้วก็หอมหอมแล้วพอกินทุกอย่างพร้อมกันนะมันก็แบบว่าใช่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็หัวเจ๊เจ๊รอดูรอดูหัวคะแนนเจ๊มา2คนแบบรอบนี้ใช่ไม่แน่นะครับผมดีใช่ไหมอร่อยดีนะครับนี่ถ้ามีจิ๊กโชด้วยเนี่ยมันจะว้าวมากอ๋อจิ๊กโชครับใช่ครับชอบครับเพิ่มรสชาติเข้าไปใช่ครับใช่ครับพูดนี้ก็ถูกอีกครับเดี๋ยวต่อได้ของคุณนานาเลยนะครับมันดีต่างกันนะครับเนี่ยจะให้บอกยังไงดีก็จานนี้ก็เผือกทอดส่วนอีกจานก็แบบมันอร่อยต่างกันเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตไปคิดคำตอบก่อนนะครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3เอาครับเฮ้ยเป็นไงล่ะขอบคุณมากครับกรรมการขอบคุณมากกรรมการไม่เป็นไรเราต่อให้ก่อนก็ไม่เป็นไรจริงๆครับผมรู้สึกว่าวันนี้เป็นเมนูเผือกที่ทำง่ายขายคล่องอร่อยทั้ง2แบบอยู่ที่ว่าจะเอาเผือกไปทำแบบไหนใช่ครับจริงๆถ้าอาจารย์นิสักไม่ชิงทำโอนี้ไปก่อนผมก็จะทำ แล้วก็ถ้าอาจารย์ไปทำเมนูข้าวอบเผือกแบบนี้ก็ถือว่าเขาลอกผมนะครับก็ประกาศกับตรงนี้เลย รอบหน้าให้ป้ามาแข่งกันเอาละครับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากนั้นนะครับเราก็อบหม้อดินอย่างนี้แหละไฟอ่อนๆนะฮะนี่ไฟแรงหรือถ้าไฟแรงเนี่ยพูดถึงตัวผมหรือเปล่าครับอ๋อไม่แน่คุณย่าชอบแซวตอนนี้ว่ากลับบ้านดึกไปหาแฟนแน่เลยจริงก็เลยบอกว่า2ขวบแล้ว